เริ่มก็สวัสดีครับวันนี้สมาชิกครับผมวันนี้ว่าจะมาสอนวิธีการกราฟนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีสิ่งที่ต้องเตรียมเลยคือมีดที่คมๆเลยนะครับแล้วก็ตอตัวนี้จะเป็นตอญี่ปุ่นนะครับผมเป็นตอญี่ปุ่นเป็นตอผสมลูกผสมส่วนตัวนี้ก็คือเมโลดังเมโลดังเห็นไหมเมโลดังทีนี้พอเตรียมเสร็จปุ๊บเราก็ตอนอีกอย่างก็คือได้นี่นะครับผมลองมาคืออันดับแรกเลยกะก่อนครับกะระยะให้มันตรงมองให้มันตรงปุ๊บแล้วก็เนี่ยกะระยะมีดใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็มาตัดเลยตัดนี่ตัดทีเดียวนะครับผมอย่าให้ไปกระยึกกระยักนะครับตัดทีเดียวให้มันขาดไปเลยเรียบร้อยตัวนี้เสร็จปุ๊บวางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาตัดตอนี่มันจะมีแกนท่อน้ำเลี้ยงนะอยู่ตรงกลางเนี่ยท่อน้ำเลี้ยงเราก็ต้องตัดนี่เลยครับตัดทีเดียวปึ๊บแล้วก็ตัดเฉียงลงมาแต่งนี่ก็เอาเนี่ยท่อน้ำเลี้ยงเห็นท่อน้ำเลี้ยงไหมเห็นท่อน้ำเลี้ยงใหม่ๆนี่ใช่ไหมครับท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยแล้วก็ตัวนี้มันจะมีท่อน้ำเลี้ยงอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นปุ่มๆเล็กๆเนี่ยครับผมคือเราวางเลยครับวางประกบกันชึบหมุนเล็กน้อยเพื่อให้ไล่ลมก็ได้แล้วสุดปุ๊บก็นี่ได้พันไม่ต้องแน่นมากนะครับพันแค่ให้มันพอตึงๆแต่บางคนถ้าเกิดไม่ถนัดพวกได้เงี้ยเราก็ใช้สก็อตเทปได้แปะหัวพวกเมโลมันจะพันง่ายเพราะว่ามันมีหนามล็อกอยู่แล้วเราสามารถพันได้ง่ายพอกราฟเสร็จครั้งแรกเนี่ยเราอย่าเพิ่งให้โดนน้ำเลยนะครับผมต้องทิ้งไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งคอยให้มันมาโดนน้ำได้ตอญี่ปุ่นเนี่ยมันส่งดีครับผมมันจะส่งดีกว่าตออื่นนิดนึงเพราะส่วนมากคนเขาก็นิยมใช้ตอญี่ปุ่นตอหนามดำนี่แหละเวลากราฟกันนะครับแล้วก็แก้มังกรทำรอบเพื่อความแน่ใจเรียบร้อยครับผมแล้วก็หาถุงมาครอบเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ลมเข้านะครับ
รียบร้อยครับผมเสร็จแล้วที่กราฟนี่เพราะว่าเพื่อที่จะให้มันโตเร็วนะครับ เพื่อพัฒนาไม้มันจะได้แบบว่าออกผลเร็วโตเร็วให้ดอกเร็วอย่างเงี้ยครับผมเผื่อบางทีถ้าเกิดว่ามันก็ยังสามารถให้หน่อได้ด้วยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาหน่อเนี่ยมาเลี้ยงได้อีกเด็ดมาเลี้ยงได้อีกเด็ดมาชำแล้วให้มันมีรากได้อีกเงี้ยครับผมโอเควันนี้ก็หมดแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยเอามา